بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمريوحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحسنة إذا شئت سهلا السلام عليكم ورحمة اللهวะบารอกาตุขอความสุขสันติความเมตตาความจำเริญนะครับจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับได้โปรดประสบแด่บรรดาพี่น้องทุกท่านนะครับไม่ว่าท่านเองนะครับจะรับชมรับฟังนะครับอยู่ทางช่องทางใดก็ตามนะครับจะเป็นสถานที่นะร้านเพื่อนบ้านในวันนี้นะครับหรือแม้กระทั่งจะเป็นทางออนไลน์ก็ตามนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยนะอัลฮัมดุลิลละห์นะครับก็ต้องขอออกตัวกันเลยนะครับว่าผมเองเนี่ยนะในฐานะที่เป็นอาจารย์ท่านหนึ่งเนี่ยนะครับของกลุ่มอัลรอยะนะก็อาจจะต้องขอมาฟนะครับในความผิดพลาดนะครับเพราะนะ เรื่องของหัวข้อนะครับที่อาจจะออกช้าไปสักนิดนึงนะครับทำให้การประชาสัมพันธ์ของเราเนี่ยนะครับอาจจะยังไม่ดีพอนะครับรวมไปถึงนะเราเองก็ห่างหายจากการบรรยายประจำเดือนมาเนี่ยนะครับมาถึง2เดือนติดด้วยกันนะครับอันนี้ก็อาจจะต้องขอมาฟด้วยนะครับแต่ผมเชื่อมั่นนะครับว่าถ้าหากท่านใดเนี่ยนะรู้เนี่ยนะครับแน่นอนเหลือเกินนะครับพี่น้องเหล่านี้เนี่ยนะให้การตอบรับนะครับในการฟังบรรยายนะกับข้อมูลความรู้นะครับที่เราเนี่ยได้มอบให้แก่ท่านเนี่ยอย่างแน่นอนนะครับหรืออย่างน้อยที่สุดครับพี่น้องวันนี้เนี่ยถ้าจะเดินทางกันมาเนี่ยนะก็คงจะไม่ทันแล้วนะครับเอาเป็นว่าถ้าหากท่านใดเนี่ยนะครับมี Facebook นะครับก็อยากที่จะให้ติดตามนะการบรรยายของเราในวันนี้เนี่ยนะครับพี่น้องนะผ่านทางช่องทางไลฟ์สดใน Facebook นะครับหรือพี่น้องสามารถติดตามนะการบรรยายย้อนหลังเนี่ยนะครับได้มากมายเลยหลากหลายเพจนะอินชาอัลลอฮ์นะครับอัลฮัมดุลิลลาห์ครับพี่น้องนะต้องขอชูโกรธนะครับขอบคุณต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากับการกำหนดนะครับที่ทำให้เราเองเนี่ยนะครับได้มารวมตัวกันณสถานที่แห่งนี้ในวันนี้นะครับเพื่อที่จะได้ทำการพูดคุยกันนะครับในเรื่องราวของศาสนาและหัวข้อของเราในวันนี้นะครับเช่นที่ครูอบิดีนนะครับได้ทำการแจ้งกับพี่น้องนะครับให้ทราบนั่นก็คือเรื่องราวของโลกชรานะซึ่งหัวข้อนี้เนี่ยนะครับกว่าจะได้หัวข้อนี้มาเนี่ยนะก็ผมเองได้มีโอกาสคุยกับทีมงานท่านหนึ่งนะครับซึ่งก็คุยกันเนี่ยนะว่าเราเองจะบรรยายหัวข้ออะไรดีนะในเดือนนี้นะครับคุยไปคุยมาเนี่ยทีมงานได้ไอเดียนะทีมงานบอกว่าอาจารย์นะในเมื่อที่ดูใบนะขณะนี้เนี่ยนะน้ำกำลังท่วมเลยนะรวมถึงไม่กี่วันที่ผ่านมาเนี่ยไต้หวันเองเนี่ยแผ่นดินไหวเนี่ยนะครับเรียกได้ว่ายิ่งใหญ่ที่สุดนะครับในรอบเกือบ10ปีเนี่ยพี่น้องนะ25ปีเนี่ยนะเป็นแผ่นดินไหวที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเพราะฉะนั้นเองเนี่ยนะครับก็ถือเป็นการเหมาะการควรนะครับที่เราเองจะพูดคุยถึง เรื่องราวของโลกดุนยาของเราเนี่ยพี่น้องนะว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับดุนยาเนี่ยเริ่มที่จะแก่ตัวเต็มทีนะครับแล้วก็บวกกับการฝ่าฝืนของมนุษย์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยพี่น้องยิ่งทำให้โลกดุนยาของเราเนี่ยนะครับมันบอบช้ำเนี่ยเข้าไปกันใหญ่นะครับซึ่งนะครับในช่วงแรกนี่ผมเองก็จะได้เป็นคนพูดคุยกับพี่น้องก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวหลังจากนั้นเนี่ยก็จะได้ส่งไม้ต่อนะครับให้กับท่านอาจารย์บุคคลีนะครับพี่น้องครับการเวลาเนี่ยนะครับได้หมุนเวียนเปลี่ยนไปนะครับวันแล้ววันเล่าเดือนแล้วเดือนเล่านะครับจนกระทั่งเนี่ยผ่านไปเป็นปีเป็นศตวรรษเป็นทศวรรษเนี่ยพี่น้องจนกระทั่งนะครับเราเองเนี่ยอยู่กันในยุคปัจจุบันนี้นะครับซึ่งแน่นอนนะครับหากเรานั้นได้ย้อนกลับไปเนี่ยพี่น้องแน่นอนเหลือเกินนะครับอะกีดะห์ของบรรดาผู้ศรัทธาเนี่ยนะครับทราบกันดีอยู่แล้วนะครับว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยเป็นพระเจ้านะเป็นพระเจ้าในทุกมิติด้วยพี่น้องเป็นพระเจ้าทั้งในแง่ของการเคารพอิบาดะห์เป็นพระเจ้าทั้งในแง่ของ
การสรรสร้างการเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์การบริหารจัดการทั้งหลายนะครับในแง่ของพระนามและคุณลักษณะของพระองค์ด้วยนะครับสูงส่งนะครับเหนือสิ่งถูกสร้างอื่นๆทั้งหมดเลยและอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยนะครับได้สร้างโลกใบนี้มาเนี่ยพี่น้องนะสร้างดุนยาใบนี้มาเนี่ยนะครับด้วยกับความสมบูรณ์แบบนะครับปราศจากซึ่งที่ติอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยนะครับได้ตรัสไว้ในหลากหลายที่นะในอัลกุรอานเนี่ยพี่น้องถึงวิธีการสรรสร้างของพระองค์นะว่าพระองค์เนี่ยนะครับได้สร้างโลกแบบไหนอย่างไรนะได้สร้างจักรวาลนี้แบบไหนอย่างไรเนี่ยนะครับมีอธิบายในหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยอีกมากมายแต่อายะห์นึงเนี่ยนะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ตรัสเอาไว้นะครับบอกว่าอัลลอฮฺที่ขอละกอสับอัสมาวาตินติบากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์เนี่ยได้ทำการสร้างเนี่ยนะครับชั้นฟ้าเนี่ยมาทั้ง7ชั้นนะวิทยาศาสตร์เนี่ยก็บอกว่าชั้นฟ้าเนี่ยมี7ชั้นหลักการของอิสลามเองเนี่ยนะครับก็บอกว่าชั้นฟ้าเนี่ยมีอยู่7ชั้นนะครับแต่วิธีการนับของนักวิทยาศาสตร์กับหลักการของอิสลามเนี่ยนะอันนี้วัลลอฮุอะลัมนะครับแล้วเรามองต่อว่ายังไงมาตารอฟีคอนกิรเราะห์มานมินตะฟาวุซึ่งเจ้าเนี่ยนะหมายถึงมนุษย์ทุกคนเนี่ยนะจะไม่พบเจอกับความไม่สมมาดุลแต่ประการใดนะกับจักรวาลที่มันกว้างใหญ่ขนาดนี้เนี่ยพี่น้องอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าให้มนุษย์เนี่ยพิจารณาดูกันเลยนะเจ้าเองเนี่ยจะไม่พบเจอความบกพร่องไม่พบเจอความไม่สมมาดุลเนี่ยแต่ประการใดนะในการสรรสร้างของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาฟัรญิอิลบัศรฮันตะรอมินฟุตูรนะดังนั้นเนี่ยเจ้าจงหันกลับมามองดูซิเจ้าเนี่ยนะเห็นรอยร้าวหรือช่องโหว่ที่มันเกิดขึ้นในชั้นบรรยากาศนะในท้องฟ้าหรือแผ่นดินบ้างหรือไม่นี่พี่น้องครับนี่คือการสรรสร้างของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอันสมบูรณ์แบบเราเองเนี่ยพี่น้องนะถือว่าเป็นมนุษย์ตัวเล็กๆพี่น้องเป็นมนุษย์ผู้อ่อนแอเหลือเกินเมื่อเทียบกับจักรวาลหรือการสรรสร้างขนาดใหญ่ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาดวงอาทิตย์ที่เป็นดาวฤกษ์เนี่ยพี่น้องเราเองเนี่ยนะครับอย่าเข้าใจว่ามันมีเพียงแค่ดวงเดียวนะแต่ในระบบสุริยะของเราเนี่ยนะครับอันนี้เนี่ยอาจจะมีดวงเดียวเนี่ยไม่ได้ผิดแต่ประการใดนะครับแต่พอมองในภาพรวมถึงจักรวาลถึงกาแล็กซี่เนี่ยพี่น้องดวงอาทิตย์เนี่ยนะครับมีเป็นหมื่นเป็นแสนมีเป็นล้านดวงนี่คือความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและในโลกใบนี้เนี่ยพี่น้องที่ว่ามันใหญ่เนี่ยเมื่อเทียบกับดาวดวงอื่นเนี่ยนะครับโลกใบนี้เนี่ยเป็นเพียงแค่ดาวดวงเล็กๆดวงหนึ่งเนี่ยนะครับเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่น้องนะที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ตรัสเอาไว้บอกว่าวะคอลากอนอินซานุดออีฟาวะคูนิกอนอินซานุดออีฟาและมนุษย์เนี่ยนะถูกสร้างมาในลักษณะที่อ่อนแอเนี่ยพี่น้องอ่อนแอจริงๆนะครับอ่อนแอในทุกๆด้านทั้งในด้านของกายภาพในด้านของอารมณ์ความรู้สึกนะครับในด้านของการจัดการตนเองเนี่ยนะครับมนุษย์เนี่ยเป็นผู้อ่อนแอจริงๆพี่น้องนี่คือการสรรสร้างของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและโลกใบนี้เนี่ยพี่น้องนะที่เราเองกำลังอยู่เนี่ยนะครับมันก็ได้หมุนเวียนเปลี่ยนไปนะครับเราเองนี่ก็ได้ใช้งานนะครับมีเรื่องราวต่างๆอย่างมากมายนะครับเกิดขึ้นบนหน้าดุนยานี้พี่น้องซึ่งนะครับหากเราพิจารณาเป็นมุมกว้างเนี่ยนะพี่น้องนะเราเองนะครับจะเห็นถึงความโกลาหลความวุ่นวายที่มันเกิดขึ้นเนี่ยอย่างมากมายเสียเหลือเกินนะครับในหน้าดุนยาโดยเฉพาะอย่างยิ่งพี่น้องครับในยุคสมัยของเรานั่นเองอย่างที่ผมได้บอกไปนะครับว่าเมื่อไม่กี่วันมานี้เนี่ยพี่น้องนะมีฝนตกหนักสุดในรอบ75ปีที่เกิดขึ้นที่นครรัฐดูไบนะครับในประเทศสหรัฐอิมิเรตจนกระทั่งเนี่ยนะครับน้ำเนี่ยท่วมทะเลทรายพี่น้องวันนี้เนี่ยนะครับใครจะคิดพี่น้องนะสติปัญญาของเราเนี่ยนะคิดไม่ถึงอย่างแน่นอนนะว่าอาจารย์น้ำมันจะมีได้ยังไงน้ำที่มันท่วมทะเลทรายแต่วันนี้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เรานั้นได้เห็นแล้วนะในซาอุดีเนี่ยพี่น้องนะเรื่องเป็นเรื่องเล็กน้อยเลยนะครับที่เราบอกว่าภูเขาเนี่ยนะจากภูเขาหินเนี่ยภูเขาที่ดูเหมือนจะแห้งแล้งเนี่ยกลับกลายเป็นภูเขาที่มันเขียวขจีเนี่ยในประเทศซาอุดีเนี่ยเป็นเรื่องเล็กน้อยเลยพี่น้องเมื่อเทียบกับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นที่ดูไบ
เพราะน้ำเนี่ยท่วมนะครับท่วมบางสถานที่นี่พี่น้องนะมิดบ้านนะครับบางสถานที่นี่รถเนี่ยนะครับไม่สามารถที่จะใช้งานได้ไม่สามารถที่จะสัญจรได้นี่คือสิ่งที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นให้เราได้เห็นหรืออย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าวันนี้เองเนี่ยนะพี่น้องนะย้อนกลับไปไม่นานเนี่ยนะครับไต้หวันเองเนี่ยนะครับมีแผ่นดินไหวเกิดขึ้นเนี่ยนะมากกว่า80ครั้งพี่น้องซึ่งมีความเสียหายรุนแรงมากที่สุดในรอบ25ปีทางการเนี่ยนะครับต้องระดมนะเจ้าหน้าที่เนี่ยมาช่วยกันค้ำตึกขนาดใหญ่ที่มันกำลังจะล้มเนี่ยพี่น้องและพี่น้องทราบหรือไม่ว่าบรรดานักวิทยาศาสตร์เนี่ยนะครับเร็วๆนี้เนี่ยนะเมื่อปีที่ผ่านมาเนี่ยพี่น้องบรรดานักวิทยาศาสตร์เนี่ยนะครับลงความเห็นตรงกันว่าณขณะนี้เราเองเนี่ยไม่ได้อยู่ในสภาวะโลกร้อนแล้วพี่น้องนะและในขณะเดียวกันเองก็ไม่ใช่อยู่ในสภาวะที่โลกเย็นนะครับไม่ใช่เราเองเนี่ยอยู่ในสถานการณ์ที่เรียกได้ว่าโลกเนี่ยกำลังเดือดพี่น้องมันยิ่งกว่าร้อนอีกพี่น้องนะเพราะร้อนบางที่เนี่ยไม่เดือดแต่ถ้าเดือดเนี่ยการันตีความร้อนได้แน่ๆนะนักวิทยาศาสตร์นะครับหลายๆท่านเองเนี่ยบอกว่าทะเลเนี่ยตอนนี้เนี่ยปลาเนี่ยอยู่กันไม่สุขแล้วนะครับด้วยกับอุณหภูมิความร้อนของน้ำทะเลเนี่ยที่มันเพิ่มขึ้นพี่น้องอย่าว่าแต่ปลาเลยเนี่ยปลาเนี่ยยังอยู่ในน้ำนะมนุษย์เนี่ยพี่น้องวันนี้เนี่ยจะอยู่กันไม่สุขแล้วนะครับสภาพแวดล้อมสถานการณ์ต่างๆนี่มันเหมือนกลับตาลปัดเลยถ้าหากใครก็ตามเนี่ยนะครับเคยมีโอกาสไปทำฮัจญ์ไปทำอุมเราะห์นะครับที่ประเทศซาอุดีอาระเบียเนี่ยในหน้าร้อนเนี่ยนะจะสัมผัสได้ถึงความร้อนที่มันระอุนะร้อนเนี่ยลมร้อนมาเนี่ยมาแผดเผามาตีใบหน้าเนี่ยพี่น้องทุกวันนี้เนี่ยนะครับประเทศไทยที่เราอยู่เนี่ยพี่น้องนะแทบจะย้อนกลับไปเป็นซาอุดีในอดีตนะแล้วซาอุดีเนี่ยนะเท่าที่ผมทราบเนี่ยนะครับทุกวันนี้เนี่ยพี่น้องนะอากาศเนี่ยยังมีความเย็นมีความสบายเนี่ยมากกว่าประเทศไทยเสียอีกนี่ใครจะคิดพี่น้องนะขนาดว่าประเทศไทยนี่เป็นเมืองชื้นนะประเทศซาอุดีนี่เป็นเมืองทะเลทรายนะครับแต่ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันกลับตาลปัดกันหมดเลยและพี่น้องทราบหรือไม่ครับว่าสิ่งหนึ่งเนี่ยนะครับที่เป็นสาเหตุขนาดใหญ่พี่น้องเป็นสาเหตุที่มีความสำคัญที่ดุนยาของเราเนี่ยนะครับมันเปลี่ยนไปได้เร็วขนาดนี้เนี่ยนะครับเพราะอะไรพี่น้องถ้าหากผมจะบอกว่าที่ดุนยาของเราเนี่ยมันเปลี่ยนไปเร็วขนาดนี้เนี่ยนะครับนั่นก็เพราะความผิดบาปของเราเนี่ยพี่น้องที่มันเกิดขึ้นพี่น้องหลายๆท่านอาจจะตั้งข้อสงสัยว่าอาจารย์มันจะเป็นไปได้อย่างไรฟังดูแล้วเนี่ยมันไม่จริงกับปัญญาเลยนะไอ้ความผิดบาปที่ทำมนุษย์ทำกันเนี่ยแล้วจะส่งผลให้เกิดภัยพิบัติเกิดแผ่นดินไหวเกิดขึ้นยักษ์เกิดแผ่นดินถล่มเกิดฝนตกหนักเนี่ยนะดูแล้วเนี่ยมันไม่จริงกับปัญญาพี่น้องครับเรานี่ค่อยๆฟังอายะห์อัลกุรอานนะครับอายะห์นึงเนี่ยนะอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่ายังไงซะฮารันฟาซาดฟิลบัรริวัลบะฮรินะความหายนะทั้งหลายที่มันเกิดขึ้นทั้งทางบกและทางน้ำหรือทางทะเลเนี่ยพี่น้องบีมากัสบัตไอดินนัสมันเกิดขึ้นเนี่ยโดยกับสิ่งที่น้ำมือของมนุษย์เนี่ยได้ขวนขวายได้ทำการแสวงหาไขว่คว้าเอาไว้ลิยูซีกอฮุมบาดัลลาซีอามิลูเพื่อที่พระองค์เนี่ยจะทำให้มนุษย์เนี่ยนะที่เป็นมนุษย์บาปมนุษย์ที่มีความผิดเนี่ยได้ลิ้มรสในสิ่งที่พวกเขาเหล่านั้นได้เคยประกอบเอาไว้แล้วเราลงท้ายอายะนี้ว่าละอัลลอฮุมยัรญิอูนโดยมุ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่าพวกเขาเหล่านั้นเนี่ยนะหลังจากที่ได้ลิ้มรสการลงโทษลิ้มรสภัยพิบัติที่มันเกิดขึ้นทั้งทางบกและทางน้ำเนี่ยพี่น้องมุ่งหวังว่าพวกเขาเหล่านั้นเนี่ยจะได้ทำการกลับเนื้อกลับตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเบื้องต้นเนี่ยอายะนี้เนี่ยพี่น้องนะบ่งชี้นะครับให้เราเนี่ยเข้าใจอย่างชัดเจนนะครับว่าที่ดุนยามันเละขนาดนี้เนี่ยพี่น้องมันเกิดขึ้นจากความผิดความบาปการฝ่าฝืนต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาของเรานี่พี่น้องอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกไว้อย่างชัดเจนและพี่น้องทราบหรือไม่ครับอายะห์นี้เนี่ยนะพี่น้องนะเป็นข้อเท็จจริงนะครับและข้อเท็จจริงเนี่ยมันจะพิสูจน์ความเป็นจริงเนี่ยมากกว่านี้พี่น้องด้วยกับอายะห์อื่นอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้เล่าเอาไว้เนี่ยนะครับครั้งเมื่อพระองค์จะทำการสร้างนบีอาดัมมาเนี่ยอัลเลาะห์ได้เล่าบอกว่า
วะอิซกอลาร็อบบุกะลิลมาลาอิกะติอินนีจาอิลุนฟิลอัรฎิคอลีฟะและจงลำลึกนึกถึงเหตุการณ์ที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยได้ทำการตรัสแก่หมู่มวลมาลาอิกะฮ์ว่าแท้จริงฉันเนี่ยจะทำให้มีคอลีฟะตัวแทนสืบทอดเนี่ยนะในหน้าดุนยาเนี่ยเกิดขึ้นมาลาอิกะฮ์ทักท้วงว่ายังไงอัตจอลูฟีฮามัยยุฟซิดูฟีฮาวะยัสฟิกุดดีมาโอ้ล่ะเอ้ยพระองค์เนี่ยจะทำให้เกิดขึ้นบนหน้าแผ่นดินเนี่ยทำไมนะซึ่งบรรดาหมู่คนผู้ที่ก่อการเสียหายบนหน้าแผ่นดินบรรดาหมู่คนผู้ที่หลั่งเลือดกันบนหน้าแผ่นดินเนี่ยอัลลอฮ์จะให้มีทำไมสร้างมนุษย์มานี่ก็มัวแต่จะสร้างความเสียหายให้เกิดขึ้นบนหน้าแผ่นดินมารบราคาฟันกันแย่งชิงกันบนหน้าแผ่นดินจะให้มีทำไมนี่มาลาอิกะฮ์บอกพี่น้องด้วยกับความรู้อันจำกัดที่มาลาอิกะฮ์นั้นมีนะว่าพื้นฐานเนี่ยนะของมนุษย์เนี่ยมันเป็นบุคคลผู้ที่ชอบแก่งแย่งชิงดีชิงเด่นกันชอบทำสงครามชอบรบราฆ่าฟันกันมาลาอิกะฮ์บอกว่าวะนะห์นุนุซับบิฮุวะดิวะนะห์นุนุซับบิฮุวะบิฮัมดิกะวะนุกอดดิสุละทั้งนั้นที่พระองค์เองเนี่ยนะก็มีพวกเราเนี่ยในการมอบความบริสุทธิ์ทำการสรรเสริญต่อพระองค์สดุดีต่อพระองค์เนี่ยอยู่แล้วเนี่ยพระองค์จะสร้างมนุษย์มาทำไมกันอัลลอฮ์บอกว่าไงอินนีอะลัมมาลาตะอะลัมูนแท้จริงฉันเนี่ยรู้ในสิ่งที่พวกเจ้าเนี่ยไม่รู้นี่พี่น้องเห็นไหมครับว่าเรื่องราวที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้เล่าเอาไว้นะครับในบทสนทนาที่พระองค์นั้นได้ทำการสนทนากับหมู่มวลของมาลาอิกะฮ์เนี่ยนะมาลาอิกะฮ์ยังทักท้วงเลยว่าพระองค์เนี่ยจะสร้างมาทำไมกันมนุษย์เนี่ยแต่อัลเลาะห์บอกว่าฉันเนี่ยนะรู้ดีในสิ่งที่พวกเจ้านั้นเนี่ยไม่รู้พี่น้องครับถามว่าบุคคลผู้ที่ก่อการเสียหายบนหน้าแผ่นดินเนี่ยคือใครพี่น้องคือบรรดาบุคคลผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาคือบรรดาบุคคลผู้ที่ศรัทธาพี่น้องแต่ทำการละเมิดในขอบเขตของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาละเมิดในหลักการของพระองค์นะทั้งหมดเหล่านี้เนี่ยนะครับถือเป็นอาชญากรนะครับที่ก่อการเสียหายเนี่ยบนหน้าแผ่นดินเนี่ยทั้งหมดเลยถ้าหากจะยิ่งหยิบยกตัวอย่างให้กับพี่น้องนั้นได้เห็นเนี่ยว่าการฝ่าฝืนอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยมันพาให้เกิดพิบัติภัยเนี่ยได้อย่างไรเนี่ยพี่น้องอยากจะพาพี่น้องย้อนกลับไปนะครับในยุคสมัยของสมูดนะกลุ่มชนสมูดเนี่ยพี่น้องซึ่งเป็นกลุ่มชนในยุคสมัยของท่านนบีซอละห์อะลัยฮิสสลามซึ่งกลุ่มชนนี้เนี่ยพี่น้องนะเป็นกลุ่มชนที่มีความดื้อดึงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาส่งนบีซอและมาเนี่ยเพื่อที่จะประกาศเชิญชวนผู้คนเนี่ยนะครับให้รู้จักกับการเคารพอิบาดะห์ต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงองค์เดียวแต่พวกเขาเหล่านั้นเนี่ยก็ดื้อดึงก็ทำการปฏิเสธเนี่ยต่างๆนานาจนกระทั่งในวันหนึ่งพี่น้องสมูธเนี่ยนะครับท้าทายนบีซอและมองว่าซอและเอ๋ยพวกเราเนี่ยนะมีก้อนหินขนาดใหญ่อยู่ก้อนนึงซึ่งมันใหญ่กว่าก้อนอื่นๆถ้าหากเจ้าเนี่ยเป็นศาสนทูตของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจริงแล้วล่ะก็เจ้าเนี่ยจงทำให้ก้อนหินก้อนนี้เนี่ยมันแตกออกมาและมีอูฐเนี่ยปรากฏออกมาจากก้อนหินนี้พี่น้องฟังเนี่ยนะครับฟังเป็นเรื่องตลกเลยนะเพราะว่าในความคิดของเราเนี่ยแล้วมันจะเป็นไปได้ยังไงเอาแหละนบีซอละห์เนี่ยนะตายแน่ๆนะกับการท้าทายครั้งนี้แล้วบางคนเนี่ยยิ่งกว่านั้นพี่น้องบางคนเนี่ยบอกว่าให้อูฐที่มันออกมาจากก้อนหินเนี่ยเป็นอูฐที่ตั้งท้อง10เดือนด้วยบางคนเนี่ยบอกว่าให้อูฐที่ออกมาจากก้อนหินเนี่ยนะนอกจากจะตั้งท้อง10เดือนเนี่ยต้องเป็นอูฐที่มีผิวหนังสีแดงมีขนดกดำด้วยนะแล้วก็เป็นอูฐตัวเมียขนาดใหญ่โตที่สุดเท่าที่เรานั้นเคยพบเห็นนะแล้วเป็นอูฐที่บริโภคน้ำเนี่ยบ่อหนึ่งในหมู่บ้านเนี่ยจนกระทั่งเราเองไม่สามารถที่จะบริโภคได้พี่น้องครับเราฟังเนี่ยนะลำพังเนี่ยอัลลอฮ์ให้มีอูฐออกมาจากก้อนหินอย่างเดียวเนี่ยก็ลำบากแล้วนะแล้วนี่ยังตั้งเงื่อนไข1 2 3 4 5 6นะแต่นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ายังไงนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าเอาอย่างนี้พวกท่านที่ปฏิเสธศรัทธาทั้งหลายเนี่ยนะไปรวบรวมผู้คนมาเลยในวันรุ่งขึ้นใครที่ปฏิเสธศรัทธาเนี่ยไปรวมมาเลยเดี๋ยวเราเนี่ยจะทำให้พวกท่านทั้งหลายเนี่ยได้เห็นทีเดียวนะคนเหล่านี้เนี่ยนะครับก็ไปเกณฑ์ผู้คนมานะหวังว่าจะทำการหักหน้านบีซอลและเนี่ย
ได้ปรากฏว่าถึงวันรวมตัวเนี่ยพี่น้องนบีซอลาห์นะครับยกมือวิงวอนขอดุอาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้สิ่งที่บุคคลเหล่านี้ท้าทายเนี่ยนะครับได้เกิดขึ้นจริงด้วยกับอนุมัติและการช่วยเหลือจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทันใดนั้นเองพี่น้องครับก้อนหินเนี่ยที่มันตั้งอยู่เด่นตระหง่านเนี่ยนะครับมันแตกออกมีอูฐตัวเมียเนี่ยท้องโตเนี่ยเดินออกมานะครับเป็นอูฐที่มีผิวหนังสีแดงมีขนดกนะแล้วก็เป็นอูฐที่มีขนาดใหญ่มหึมาแล้วนบีซอลาห์บอกว่ายังไงบอกว่านี่สัญญาณของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยมาแล้วพวกท่านทั้งหลายเนี่ยนะอย่าได้แตะต้องอูฐตัวนี้เป็นอันขาดอย่าได้ทำร้ายอูฐตัวนี้เป็นอันขาดเพราะมิเช่นนั้นแล้วก็การลงโทษของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะเกิดขึ้นอย่างฉับพลันกับพวกท่านพี่น้องทราบหรือไม่ครับว่าสถานที่แห่งนี้นี่คือที่ไหนคืออันอูลาเนี่ยพี่น้องที่กำลังดังอยู่ใน Facebook เนี่ยนะครับอันอูลาประเทศซาอุดีอาระเบียเนี่ยนะครับที่เขาจัดเป็นที่ท่องเที่ยวมีรีสอร์ทมีสระว่ายน้ำกันเนี่ยนะนี่คือสถานที่แห่งนี้สถานที่ที่เกิดขึ้นจริงพี่น้องนะครับแล้วยังไงต่อพี่น้องอูฐตัวเมียตัวนั้นเนี่ยที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะครับมันก็ใช้ชีวิตเนี่ยนะปะปนกับผู้คนนะครับเดินทางกลางผู้คนกินน้ำบ่อเดียวกับผู้คนผู้คนเนี่ยก็ตกลงนะถึงแม้ว่ามันจะกินน้ำหมดวันนี้นะวันนี้เนี่ยคนเนี่ยไม่ได้กินน้ำแล้วก็ไม่เป็นไรเพราะอย่างน้อยเนี่ยมีน้ำนมจากอูฐตัวนี้เนี่ยให้คนทั้งหมู่บ้านเนี่ยได้ดื่มได้กินจนกระทั่งนะครับในท้ายที่สุดนะพวกผู้ปฏิเสธศรัทธาเนี่ยพี่น้องกำลังจะท้าทายอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาโดยมีความคิดว่าอูฐนี้เนี่ยนะมันอยู่กับเราเนี่ยสักพักแล้วมันเริ่มที่จะสร้างความเสียหายความรำคาญให้เกิดขึ้นแก่พวกเราทำให้พวกเราเองเนี่ยต้องงดเว้นจากการกินบ่อน้ำนี้เนี่ยสลับกันหนึ่งวันเพื่ออูฐเนี่ยแล้วอูฐตัวมันก็ใหญ่เกินเดินไปทางไหนนี่มันก็สร้างความรำคาญให้แก่พวกเราเพราะฉะนั้นพวกเขาเหล่านั้นจึงมีความคิดกันในการที่จะทำการสังหารอูฐตัวนี้พี่น้องครับจนกระทั่งในท้ายที่สุดครับมีคนอาสาว่าเดี๋ยวจะทำการสังหารอูฐตัวนี้ให้นะชายคนดังกล่าวนี่พี่น้องนะวันรุ่งขึ้นนะครับเดินเข้าไปไม่พูดพร่ำทำเพลงเอามีดเนี่ยนะครับไปฟันที่ขาของอูฐพี่น้องจนกระทั่งขาของมันเนี่ยฮะแล้วผู้คนผู้ปฏิเสธศรัทธาเนี่ยก็กูกันเข้าไปทำร้ายอูฐจนกระทั่งมันเสียชีวิตเท่านั้นยังไม่พอพี่น้องครับยังมีการแจกจ่ายเนื้ออูฐตัวนี้เนี่ยนะให้กินกันในหมู่บ้านเรียกได้ว่าทุกคนในหมู่บ้านเนี่ยพี่น้องร่วมกันก่ออาชญากรรมครั้งใหญ่เกิดขึ้นณสถานที่แห่งนั้นครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงบอกกับผู้ศรัทธาว่ายังไงฟันซุดเจ้าเนี่ยนะจงดูเถิดไกฟะกานะอากิบะตุมักรีฮิมอันนาดัมมัรนาฮุมเจ้าเนี่ยนะดูเถิดว่าผลสุดท้ายแห่งแผนการของพวกเขาเนี่ยจะเป็นเช่นใดกล่าวคือเรานั้นจะทำลายล้างพวกเขาวะกอมาฮุมอัจมาอีนและกลุ่มชนของพวกเขาเนี่ยให้มันสิ้นซากนี่คือคำปารภนะครับจากพระผู้เป็นเจ้าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาหลังจากที่คนเหล่านี้เนี่ยนะได้ทำลายอูฐที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ส่งมาเป็นเครื่องยืนยันพี่น้องและหลังจากนั้นเนี่ยนะครับไม่นานสิ่งที่เป็นความหายนะที่สุดที่บุคคลเหล่านี้จะต้องประสบพบเจอนั่นก็คือเกิดแผ่นดินไหวขนาดใหญ่พี่น้องเกิดแผ่นดินไหวขนาดใหญ่แผ่นดินเนี่ยได้แตกออกเป็นเสียงเสียงสั่นไหวเนี่ยอย่างรุนแรงนะครับจนพวกสมูทเองเนี่ยไม่สามารถที่จะอยู่หน้าแผ่นดินนี้ได้พวกเขาเหล่านั้นเนี่ยพี่น้องล้มกองอยู่กับพื้นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาส่งสายฟ้าเนี่ยฟาดลงมาพี่น้องปิดท้ายด้วยกระเสียงกัมปนาตอันกึกก้องทำลายบุคคลเหล่านี้ทั้งหมดเนี่ยเสียชีวิตพี่น้องทำลายบุคคลเหล่านี้ถึง 5,000 ครัวเรือนมีผู้รอดชีวิตเนี่ยเพียงแค่120คนเท่านั้นที่ศรัทธาต่อท่านนบีซอลาห์อะลัยฮิสสลามและทุกวันนี้เนี่ยนะพี่น้องนะครับร่องรอยของการลงโทษนี้เนี่ยยังอยู่ถ้าใครเนี่ยนะครับมีโอกาสเนี่ยนะพี่น้องนะถ้าพอที่จะเป็นไปได้นะครับ
อยากจะให้เรานั้นได้เจตนาแบบนี้ว่าฉันเนี่ยนะอยากจะไปดูร่องรอยการลงโทษที่มันเกิดขึ้นเพื่อที่จะเป็นอุทาหรณ์เป็นข้อเตือนใจแก่ตัวของฉันอยู่ที่เมืองอูลานะครับห่างจากนครมะดีนะห์เนี่ยสักประมาณ2หรือ300กว่าโลด้วยกันโดยประมาณนะครับมีการแกะสลักภูเขาขนาดใหญ่คือถ้าจะนึกภาพมีคล้ายๆกับเพรตาที่ประเทศจอร์แดนเลยพี่น้องแผ่นดินนี้เนี่ยนะครับเป็นแผ่นดินอาซาพี่น้องครั้งนึงเนี่ยนะครับท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เดินทางกลับจากตะบูกแล้วต้องผ่านณสถานที่แห่งนี้ซอฮาบะเนี่ยที่รุดหน้ามาก่อนเนี่ยพี่น้องไม่ทราบซอฮาบะเนี่ยนะครับตักน้ำจากแผ่นดินนี้นะล่าสัตว์จากแผ่นดินนี้นำมาปรุงอาหารท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทราบข่าวว่าซอฮาบะเนี่ยนะหยุดพักกันณสถานที่แห่งนี้เอาน้ำจากแผ่นดินนี้เอาเนื้อสัตว์จากแผ่นดินนี้เนี่ยมาใช้ท่านนบีบอกว่าพวกท่านทั้งหลายเนี่ยจงทิ้งเสบียงที่พวกท่านเนี่ยเก็บจากแผ่นดินนี้เลยเพราะนี่คือแผ่นดินอาซาท่านนบีเองเนี่ยกลัวว่าการใช้ชีวิตของท่านเนี่ยจะไม่มีบารอกัตแล้วท่านนบีบอกกับซอฮาบะว่ายังไงพวกท่านทั้งหลายเนี่ยจงรีบออกจากณสถานที่แห่งนี้เนี่ยให้เร็วที่สุดแต่วันนี้เนี่ยพี่น้องอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนทางการเนี่ยนะครับได้ประกาศสถานที่แห่งนี้เนี่ยเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเนี่ยไปเป็นที่เรียบร้อยทั้งที่บรรดาปวงปราชญ์เนี่ยพี่น้องนะได้อนุญาตนะว่าอนุญาตเงื่อนไขเดียวนะครับในการที่จะไปเยือนหรือไปท่องเที่ยวณสถานที่แห่งนี้คือไปเพื่อที่จะทำการสำนึกผิดนะดูร่องรอยการที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ลงโทษกลุ่มสมูดเนี่ยแล้วเอามาเป็นข้อคิดสิ่งเตือนใจแต่วันนี้เนี่ยพี่น้องนะหลายๆคนที่ไปกันเนี่ยนะครับไปทำอะไรพี่น้องไปพักผ่อนไปทำคอนเทนต์นะอย่างที่จะไปดูซิว่านอนพักในทะเลทรายเนี่ยมันจะหรูขนาดไหนเราเองนี่เจตนากันแบบนี้พี่น้องทั้งนั้นที่ในอดีตเนี่ยนะอาจารย์ท่านหนึ่งเล่าให้ฟังนะครับบอกว่าท่านเองเนี่ยก็เคยมีโอกาสไปเที่ยวณสถานที่แห่งนี้แต่เชคที่พาไปเนี่ยไม่ให้ลงนะให้อยู่บนรถบัสนะครับขับรถผ่านเป็นพอแล้วก็วนกลับมาที่มะดีนะห์เลยนี่นั่งรถตั้งไกลพี่น้องเพื่อที่จะไปดูไม่ได้ลงด้วยแต่ผมเองอาจารย์บุคอลีเองเนี่ยนะครับอันฮัมดุลิลลาห์พี่น้องเรานั้นเนี่ยนะได้เข้าไปดูนะครับณสถานที่แห่งนี้นะเป็นสถานที่ในประวัติศาสตร์ที่มันมีจริงพี่น้องแต่เราไปเนี่ยเราก็ต้องมองกับตัวเองเสมอนะว่าเรานี่ไม่ได้มาเพื่อความสนุกสนานไม่ได้มาเพื่อที่จะสร้างเสียงหัวเราะไม่ได้มาเพื่อที่จะมาทำคอนเทนต์เรามาเพื่อที่จะเป็นการย้ำเตือนตัวของพวกเราเองว่าการลงโทษของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยมันเกิดขึ้นจริงกับบรรดาบุคคลผู้ที่ดื้อดึงต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือแม้กระทั่งพี่น้องท่านอีกหนึ่งสถานที่เนี่ยนะครับที่เกิดขึ้นเป็นสถานที่ที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ลงโทษกลุ่มชนของนบีลูตเนี่ยพี่น้องกลุ่มชนของนบีลูตเนี่ยเกิดอะไรขึ้นนะรักร่วมเพศชอบเพศเดียวกันนี่คือกลุ่มชนของนบีลูตแม้กระทั่งภรรยาของนบีลูตเองเนี่ยพี่น้องนะยังมีส่วนร่วมนะครับในการก่ออาชญากรรมอันยิ่งใหญ่ครั้งนี้ด้วยอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกให้นบีลูตเนี่ยพี่น้องรีบออกจากเมืองนี้และพาผู้ศรัทธาเนี่ยออกด้วยและไม่ว่าจะเดินทางมาไกลขนาดไหนแล้วก็ตามถ้าหากได้ยินเสียงอะไรก็ตามที่มันเกิดขึ้นนะแผ่นดินนี้เนี่ยอย่าได้หันหลังมาดูนบีลูตพาลูกพาภรรยานะครับพาผู้ศรัทธาเนี่ยเดินออกมาพี่น้องปรากฏว่าในระหว่างทางที่เดินออกมาเนี่ยนะครับมีเสียงกัมปนาตใหญ่เลยดังขึ้นนะแล้วมาเลกาเนี่ยพี่น้องนะเอาปีกเนี่ยนะครับเอาปลายปีกเนี่ยช้อนแผ่นดินบริเวณนั้นเนี่ยพี่น้องยกขึ้นสุดปีกแล้วก็คว่ำลงมาภรรยาของนบีลูตเนี่ยนะครับที่ไม่เอารู้เอาชี้กับเรื่องราวศาสนาอยู่แล้วเนี่ยหันกลับไปดูโดนลงโทษด้วยพี่น้องและแผ่นดินที่มันเกิดขึ้นในยุคสมัยของนบีลูตเนี่ยในปัจจุบันพี่น้องทราบหรือไม่ครับว่าคือที่ไหนคือเมืองซะดูมนะครับในประเทศจอร์แดนในปัจจุบันหรือที่เรารู้จักกันว่าคือทะเลเดดซีนั่นเองพี่น้องทะเลเดดซีเนี่ยนะที่คนไปท่องเที่ยวกันมีการจำหน่ายครีมจำหน่ายโคนเนี่ยที่เอามาพอกตัวมาทาหน้ากันเนี่ยพี่น้อง
นี่คือโคลนนะครับที่มาจากแผ่นดินที่มีอาซาบและอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับบอกให้เราเนี่ยไปดูนะบอกให้เราเนี่ยไปดูไกฟะกานะอากิบะตุลมุกัซซิบีนไปดูว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาลงโทษผู้ปฏิเสธอย่างไรไม่ได้ไปเพื่อที่จะแสวงหาความสุขความเพลิดเพลินหรือไปเพื่อที่จะสนับสนุนผลิตภัณฑ์ที่มันเกิดขึ้นจากแผ่นดินนั้นวันนี้เนี่ยพี่น้องนะเราเองเนี่ยนะครับใช้สถานที่แห่งนี้เนี่ยกันผิดวิธีเลยแทนที่เราเองเนี่ยนะครับจะได้รับบทเรียนจากสถานที่แห่งนี้แต่เราเองนะครับกลับเอาสถานที่แห่งนี้เนี่ยเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจเอาแหละกาเฟ่เขาจะไปกันนี่พี่น้องมันเรื่องของเขาแต่เราเนี่ยนะอัลลอฮฺบัตนะมีโอกาสไปเยือนประเทศซาอุดีอาระเบียแล้วเนี่ยพี่น้องเอามักกะกับมะดีนะห์เนี่ยให้มันเป็นเป้าหมายหลักนะไม่ใช่จ้องจะไปอูลาก่อนนะแล้วพอไปอูลาเสร็จนี่ค่อยกลับมาทำอุมเราะห์ไม่ใช่พี่น้องนี่แหละครับที่ผมเองกำลังจะบอกว่าวันนี้เนี่ยนะครับเราเองสามารถพิสูจน์ทราบได้โดยกับสิ่งที่มันอยู่ในอัลกุรอานว่าการฝ่าฝืนต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยมันเป็นเหตุเป็นผลเนี่ยนะครับให้เกิดภัยพิบัติเกิดขึ้นเช่นเดียวกันพี่น้องครับถามว่าอาจารย์นะทำไมวันนี้เนี่ยนะในหน้าดุนยาของเราเนี่ยภัยพิบัติต่างๆเนี่ยมันเกิดขึ้นอย่างมากมายมีแผ่นดินไหวมีคลื่นยักษ์เกิดขึ้นมีดินสไลด์เกิดขึ้นมีฝนเนี่ยกระหน่ำมีฟ้าร้องฟ้าผ่าเนี่ยเกิดขึ้นอย่างมากมายเพราะอะไรครับพี่น้องเพราะความผิดแต่ละยุคแต่ละสมัยเนี่ยพี่น้องนะมันมาประเดประดังมันมาถาโถมเนี่ยอยู่ในยุคสมัยเดียวเนี่ยในยุคสมัยเราเนี่ยทั้งหมดเลยเรื่องชีริกที่มันเกิดขึ้นในยุคสมัยของนบีนัวเองเนี่ยพี่น้องก็มาอยู่ในวันนี้ในนบีนัวเนี่ยเกิดอะไรเกิดน้ำท่วมเรื่องรักร่วมเพศเองนี่ก็มาประเดประดังอยู่กันในวันนี้พี่น้องเรื่องการฝ่าฝืนต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาการกินดอกเบี้ยการทำซินาการดื่มสุรานี่มันมารวมกันอยู่ในวันนี้ทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่น้องนะนี่คือคำตอบนะครับว่าทำไมวันนี้เนี่ยนะโลกใบนี้ของเราเนี่ยพี่น้องมันยิ่งชรามันยิ่งแย่ลงนะครับนั่นเพราะความผิดบาปที่มันเกิดขึ้นที่เรามีดังนั้นเองเนี่ยพี่น้องนะบรรดานักวิชาการเนี่ยนะครับจึงระบุเอาไว้ว่าการที่ดุนยานี้เนี่ยนะครับมีคนดีอย่างเดียวเนี่ยไม่พอพี่น้องแต่คนดีเหล่านี้เนี่ยนะครับต้องทำหน้าที่ด้วยนะคนดีเหล่านี้เนี่ยต้องทำหน้าที่ด้วยทำหน้าที่อะไรพี่น้องตักเตือนในเรื่องราวของสิ่งที่เป็นความผิดบาปไม่ใช่คนดีเนี่ยต่างคนต่างอยู่เอาแหละนั่นมันเป็นความชั่วฉันเองนี่ไม่ขอเกี่ยวข้องไม่ขอไปยุ่งเกี่ยวไม่ใช่พี่น้องคนดีเนี่ยต้องเอาตัวไปเกี่ยวนะครับแล้วก็บอกว่านี่คือความผิดคือความชั่วเราเองในฐานะที่เป็นมนุษย์เนี่ยจำเป็นที่จะต้องละทิ้งนะครับนี่คือบทบาทของคนดีและพี่น้องครับก่อนที่จะได้ส่งต่อให้อาจารย์บุคอรีอย่างที่จะได้บอกกล่าวกับพี่น้องเนี่ยนะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวเอาไว้ว่ายังไงกุนตุมคอยรออุมมะตินอุกรียะตลินนาสพวกเจ้าทั้งหลายนี่เป็นอุมมะห์ประชาชาติที่ดีเลิศที่ถูกอุบัติขึ้นให้เป็นเยี่ยงเป็นอย่างแก่มวลมนุษยชาติตะมูรูนบิลมะอรูฟวะตันฮาวนะอานิลมุนกัรอันเนื่องมาจากพวกเจ้าทั้งหลายเนี่ยนะทำการสั่งใช้กันในเรื่องราวของความดีห้ามปรามกันในเรื่องราวของความชั่วแล้วย้อนกลับไปพี่น้องครับบะนีอิสรออีลเนี่ยนะครับที่พบเจอกับความหายนะเนี่ยเพราะอะไรอัลลอฮ์บอกว่ายังไงกานูลายะตะนาฮาวนะอันมุนกะรินฟะอาลูบะนีอิสรออีลเนี่ยที่พบเจอกับความหายนะที่กลุ่มชนเนี่ยต้องล่มสลายไปเนี่ยเพราะพวกเขาเหล่านั้นเนี่ยไม่ได้ห้ามปรามกันในเรื่องราวของความชั่วที่พวกเขาเหล่านั้นได้กระทำเลยเพราะฉะนั้นเองพี่น้องครับถ้าวันนี้เราเห็นความชั่วแล้วเราไม่ห้ามปรามเราไม่รังเกียจกับความชั่วที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะครับดีไม่ดีเนี่ยพี่น้องนะเราเองเนี่ยจะพบเจอจุดจบเฉกเช่นที่กลุ่มชนก่อนๆเนี่ยได้พบเจอดังนั้นเองเนี่ยนะครับพี่น้องนะเราเองจึงต้องเน้นย้ำนะครับว่ายิ่งวันเวลามันหมุนเวียนเปลี่ยนไปเนี่ยพี่น้องความชั่วเนี่ยมันยิ่งมีเพิ่มขึ้นและเมื่อความชั่วมันยิ่งมีเพิ่มขึ้นเนี่ยนะครับคนดีเนี่ยก็ต้องมีบทบาทเพิ่มมากขึ้นเพราะถ้าคนดีอยู่กันเฉยๆเนี่ยไม่ทำอะไรเนี่ยพี่น้องสุดท้ายเนี่ยคนชั่วเนี่ยกลืนกินทั้งหมดเลยคนชั่วเนี่ยยังไม่อายที่จะทำชั่วพี่น้องแต่ทำไมคนดีเนี่ยต้องอายในการที่จะทำดีนะครับดังนั้นเองเนี่ยนะพี่น้องนะฝากกันเอาไว้นะครับกับเรื่องราวนะครับที่
ผมเองเนี่ยนะครับได้นำเสนอกันในค่ำคืนนี้เดี๋ยวจะได้ส่งต่อให้อาจารย์บุคอรีนะครับอาจารย์บุคอรีจะพูดในแง่มุมไหนประเด็นใดนะครับหรือจะเสริมจากผมหรือจะแตกประเด็นใหม่เนี่ยนะครับก็เดี๋ยวพี่น้องนั้นได้ฟังจากอาจารย์บุคอรีนะครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدنا علما وارزقنا فهما السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهขอความสันติสุขความเมตตาความปานีจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับโปรดประสบแด่พี่น้องทุกท่านนะที่มาร่วมรับฟังการบรรยายศาสนานะครับกับกลุ่มของเราณอรอยะในค่ำคืนนี้ทั้งที่อยู่ณที่นี้นะพี่น้องและก็พี่น้องที่ร่วมฟังอยู่ทางออนไลน์ด้วยนะครับขออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูทรงเมตตาและก็เพิ่มพูนความรู้ให้เรายืนหยัดอยู่ในเรื่องราวศาสนาในตลอดชีวิตของเราเลยนะครับก็อัลฮัมดุลิลลาห์นะพี่น้องกับหัวข้อที่เราได้ฟังในวันนี้นะพี่น้องก็คือโรคชรานั่นเองเส้นแนวเป้าหมายเนี่ยที่ชาฮิดได้ตั้งขึ้นมาเนี่ยพี่น้องก็คือเรื่องราวของเหตุการณ์ในปัจจุบันที่มันได้เกิดขึ้นอย่างที่เราได้ฟังท่านชาฮิดไปว่ามันมีเรื่องราวหรือว่ามีเหตุการณ์มีเรื่องราวที่เป็นภัยธรรมชาติที่เราจะเรียกกันเนี่ยพี่น้องหรือว่าสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นทั้งที่เราเองเนี่ยพี่น้องไม่เคยพบเจอกันมาก่อนมากมายพี่น้องหรือว่าบางสิ่งบางอย่างเนี่ยเราอาจจะเคยพบเจอกันมาในยุคก่อนๆแล้วแต่ในยุคนี้เนี่ยมันรุนแรงมากขึ้นเนี่ยพี่น้องสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันกำลังบ่งบอกแล้วว่าดุนยาเนี่ยมันใกล้ที่จะถึงจุดจบของมันแล้วดุนยาเนี่ยมันเป็นช่วงเวลาที่ถ้าเรียกว่าเป็นคนเนี่ยหรือว่าเป็นมนุษย์เนี่ยก็คืออยู่ในวัยชราเต็มที่แล้ววัยกระท่อนกระแท่นที่จะไม่มีเรี่ยวมีแรงในการทำสิ่งใดแล้วทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันก็จะเริ่มที่จะเลือนหายหรือว่าสลายไปจากมันแล้วนั่นเองพี่น้องนี่แหละคือสิ่งแรกพี่น้องที่เราเองเนี่ยจะต้องตระหนักว่าเมื่อดุนยาเนี่ยพี่น้องมันเป็นสิ่งที่เราเองเนี่ยมองดูนะว่ามันเหมือนกับคนชราที่มันจะหมดแล้วเนี่ยพี่น้องดังนั้นตัวของเราเองเนี่ยจะต้องมีการปฏิบัติเช่นไรตัวของเราเองเนี่ยจะต้องเป็นคนที่ใช้ชีวิตโดยปกติเหมือนเดิมหรือเปล่าหรือว่าตัวของเราเองเนี่ยจะต้องมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้มันดีขึ้นหรือว่าตัวของเราเองเนี่ยจะไม่รู้สึกสิ่งใดเลยกับสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยแน่นอนสิ่งเหล่านี้เนี่ยไม่ใช่รูปแบบของบรรดาผู้ศรัทธาแต่รูปแบบของบรรดาผู้ศรัทธาเนี่ยพี่น้องไม่ว่าสิ่งใดจะเกิดขึ้นบนหน้าดุนยาเนี่ยมันคือสิ่งที่เขาเองเนี่ยจะต้องได้รับบทเรียนไม่ว่าจะเป็นความร้อนที่เกิดขึ้นในยุคปัจจุบันเนี่ยพี่น้องที่มันจะทวีคูณมากกว่าเดิมเนี่ยสิ่งที่บรรดาผู้ศรัทธาจะได้รับเนี่ยพี่น้องบรรดานักวิชาการได้บอกว่าเมื่อเราเองเนี่ยรู้สึกว่าร้อนมากๆนะกับดุนยาเนี่ยในเฉพาะในประเทศไทยปัจจุบันเนี่ยเราเองต้องนึกถึงการลงโทษของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นก็คือไฟนรกซึ่งแน่นอนพี่น้องความร้อนที่มันเกิดขึ้นหรือแม้กระทั่งความเย็นที่มันเหน็บหนาวมากๆเนี่ยพี่น้องในบางประเทศเนี่ยมันก็เกิดขึ้นมาจากไอของส่วนหนึ่งของไฟนรกยะฮันนัมนั่นเองนี่คือสิ่งหนึ่งที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เราเองเนี่ยได้รู้สึกแต่อยู่ที่ว่าตัวของเราเองเนี่ยจะมีความรู้สึกหรือว่าจะใช้ความคิดของเราเนี่ยในการไต่ตองและให้ได้บทเรียนจากสิ่งเหล่านั้นหรือเปล่าหรือเราเองเนี่ยจะปล่อยมันผ่านไปความร้อนเดี๋ยวมันก็หายไปความเย็นเดี๋ยวมันก็ผ่านพ้นไปเราจะไม่ได้รับบทเรียนใดๆเลยจากสิ่งเหล่านี้แต่ถ้าเราเองเนี่ยเป็นผู้ที่ใคร่ควรในสิ่งต่างๆที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มันเกิดขึ้นกับดุนยาเนี่ยแน่นอนพี่น้องเราเองก็จะได้รับบทเรียนและจะทำให้ชีวิตของเราเนี่ยมันแตกต่างจากบุคคลอื่นๆอีกมากมายอย่างที่อาจารย์นิดได้บอกนะพี่น้องว่าปัจจุบันเนี่ยภัยธรรมชาติมันเกิดขึ้นถาโถมหรือว่าทวีคูณมากกว่าในอดีตที่ผ่านมาด้วยกับการที่ดุนยามันใกล้จะหมดอายุขัยของมันแล้วและเช่นเดียวกันที่พี่น้องนอกจากภัยธรรมชาติที่มันเกิดขึ้นเนี่ยยุคนี้เนี่ยมันเป็นยุคสุดท้ายสิ่งต่างๆที่นบีได้บอกไว้ในอาคิริซซามานหรือว่ายุคสุดท้ายของดุนยาเนี่ยมันไม่ได้มีเพียงแค่ภัยธรรมชาติที่มันเกิดขึ้นแต่มันมีสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นมากมายไม่ว่าจะเป็นฟิตนะห์ที่มันจะมากมายกว่ายุคอื่นๆไม่ว่าจะเป็นความชั่วความเลวร้ายมันก็จะทวีคูณมากกว่าสิ่งอื่นๆอีกมากมายนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยได้กล่าวไว้ในคำพูดนึงนะพี่น้องรายงานโดยท่านอบูฮุรอยเราะห์เนี่ยท่านได้กล่าวว่ายะกูนูฟีอาคิริซซะมานดัจจาลูนกัซซาบูนนบีบอกในยุคสุดท้ายเนี่ยของดุนยาเนี่ยจะมีกลุ่มคนที่เรียกว่าดัจจาลูนหรือว่ากัซซาบูนก็คือกลุ่มชนที่ชอบโกหกชอบนำให้คนอื่นเนี่ยหลงผิดหลงทางยะตู้นะกุมมินันอาฮาดีษบิมาลัมตัสมาอูอันตุมซึ่งพวกเขาเหล่านี้เนี่ยพี่น้องจะนำสิ่งที่เป็นคำพูดหรือว่าสิ่งต่างๆเนี่ยที่เขานำมาปฏิบัตินำมาใช้เนี่ยในยุคนี้เนี่ยซึ่งเราเองเนี่ยไม่เคยได้ยินมาก่อนถามว่าจริงไหมพี่น้องสิ่งที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกมีหลายสิ่งหลายอย่างที่เราเองเนี่ยไม่เคยเห็นมาก่อนตั้งแต่เราเกิดมาแต่มันเกิดขึ้นในยุคนี้พี่น้อง
หรือว่ามันมีสิ่งหลายสิ่งหลายอย่างที่พ่อแม่ของเราเนี่ยนบีบอกว่าละอาบ้าอุกุมพ่อแม่ของเราบรรพบุรุษของเราเขาไม่เคยพบเจอแต่เราเองกลับได้พบเจอในยุคนี้แม้กระทั่งภัยธรรมชาติหรือว่าแม้กระทั่งการปฏิบัติของมนุษย์เองความประพฤติของมนุษย์เองเนี่ยมันก็มีสิ่งที่มันเกิดขึ้นอย่างมากมายพี่น้องที่เป็นสิ่งที่เราไม่เคยพบเจอนบีได้บอกฟะอียากุมดังนั้นสู่เจ้าทั้งหลายเนี่ยจงระวังนะวะอียาฮุมให้ระวังพวกเขานั้นลายูดิลลูนะกุมวะลายัฟตีนูนะกุมเมื่อพวกเจ้าระวังเนี่ยพวกเจ้าก็จะไม่หลงทางพวกเจ้าก็จะไม่ถูกให้พวกเขาเหล่านั้นเนี่ยนำทางไปสู่หนทางที่ผิดพลาดสิ่งนี้เนี่ยพี่น้องคือสิ่งท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เตือนเราทุกๆคนไว้ว่าเมื่อดุนยามันอยู่ในวัยท้ายๆของมันแล้วเนี่ยอยู่ในวัยท้ายๆของมันแล้วนะพี่น้องซึ่งคำพูดนี้เนี่ยนบีพูดไว้ 1,400 กว่าปีแล้วนบีพูดไว้ 1,400 กว่าปีนบีบอกว่ามันใกล้และอาคิริซะมาและในยุคนบีแต่ถามว่าผ่านมา 1,400 กว่าปีเนี่ยมันเร็วมั้ยพี่น้องมันก็ไม่เร็วเลยมันเป็นช่วงเวลาที่นานมากแต่นบียังเตือนเราขนาดนี้พี่น้องทั้งๆในยุคนั้นเนี่ยเป็นยุคที่ดีงามที่สุดแต่นบีก็ยังเตือนบรรดาซอฮาบะห์ด้วยกับสิ่งเหล่านี้ว่ามันจะเกิดขึ้นและมันก็เกิดขึ้นจริงเพราะท่านนบีเป็นผู้ที่พูดจริงพี่น้องหรือว่าหะดีษบทนึงที่นบีได้บอกไว้เตือนเราไว้บาดิรูบิลอามานฟิตานันนบีบอกสู่เจ้าทั้งหลายเนี่ยจงรีบเร่งในคุณงามความดีนะก่อนที่ฟิตานันก่อนที่ความวุ่นวายเนี่ยมันจะเกิดขึ้นนบีบอกตรงนี้เนี่ยพี่น้องเป็นบทเรียนหนึ่งนะให้เราได้รู้เนี่ยว่าเราเองเนี่ยเวลาจะคิดทำความดีใดๆเนี่ยพี่น้องอยากที่จะทำความดีใดก็ตามเนี่ยให้ลงมือทำเลยมีความสามารถมีเวลาลงมือทำเลยเพราะถ้าเราไม่ทำในตอนนั้นเนี่ยพี่น้องมันอาจจะมีสิ่งมาขัดขวางเราไม่ให้สามารถทำได้เช่นเราจะบริจาคเนี่ยพี่น้องเราบอกฉันจะบริจาคแล้วจะโอนแล้วหรือว่าจะยื่นทรัพย์สินเงินทองจะเดินทางไปหาคนยากคนจนแล้วเนี่ยแต่เราบอกเดี๋ยวแป๊บนึงนะสุดท้ายเราไม่ได้บริจาคอาจจะด้วยกับเหตุว่าเราเองต้องใช้เงินอย่างฉุกเฉินหรือว่าจะด้วยกับเหตุที่ว่าครอบครัวของเราเนี่ยต้องใช้เงินอย่างฉุกเฉินหรือว่าจะด้วยเหตุการณ์ใดๆก็ตามที่มันมาขัดขวางชัยฏอนมายุแย่เรานับสู่ตัวเองเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยพี่น้องสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันทำให้เราเองไม่ได้บริจาคไม่ได้ทำความดีเช่นเดียวกับความดีอื่นๆเนี่ยนบีบอกบ้าที่รู้ตั้งใจแล้วลงมือทำให้รวดเร็วที่สุดฟิตานันก่อนที่ความวุ่นวายหรือว่าสิ่งที่มันจะมาขัดขวางกะกอตาอินไลนินมุสลิมยุสบิฮุรรอจูลุมุมินันวะยุมซีกาฟิรอนนบีได้บอกว่าเช่นเดียวกันเนี่ยกับการที่ค่ำคืนหนึ่งที่มันมืดมิดเนี่ยมันผ่านไปพอตื่นเช้ามาเนี่ยคนหนึ่งก็ยังเป็นผู้ศรัทธาอยู่วะยุมซีกาฟิรอนแต่พอตกเย็นเนี่ยนบีบอกกลายเป็นกาเฟรเป็นผู้ที่ปฏิเสธศรัทธานี่คือยุคอาคิริซามานพี่น้องยุคสุดท้ายทำไมนบีถึงพูดแบบนี้พี่น้องเพราะว่าแน่นอนว่าในยุคนี้เนี่ยมันมีสิ่งที่จะนำพาเราเนี่ยที่อยู่ในหนทางที่ดีงามอยู่แล้วเนี่ยออกจากหนทางของอัลเลาะห์เพียงแค่ชั่วพริบตาเดียวได้เลยเรื่องราวของชิริกเนี่ยมันเข้ามาหาเราเพียงแค่เราเลื่อนดูแล้วเราก็เชื่อในบางสิ่งบางอย่างที่เราเลื่อนดูเนี่ยพี่น้องเราแค่เปิดดูโทรทัศน์เนี่ยมันก็ทำให้เราเชื่อสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้ถ้าเราไม่มีหลักความเชื่อที่ถูกต้องหรือว่าเพียงแค่เราอ่านบทความหนึ่งบทความใดหรือว่าฟังบทความหนึ่งหรือว่าคำพูดหนึ่งคำพูดใดเนี่ยของใครก็ตามเนี่ยพี่น้องที่ทำให้เราหลงผิดเราอาจจะกลายเป็นผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรืออาจจะกลายเป็นผู้ที่หลงทางได้เลยวะยุมซีมุมินันนบีได้บอกแล้วบางคนเนี่ยอยู่ในตอนเย็นเนี่ยเป็นผู้ศรัทธาวะยุสบิฮุกาฟิรอนตื่นเช้ามาก็เป็นผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาอาจจะด้วยเหตุผลเรื่องราวของความฝันที่เขาไปเชื่อสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยพี่น้องแน่นอนเนี่ยพี่น้องสิ่งต่างๆเหล่านี้ที่นบีกำลังต้องการที่จะบอกเราเนี่ยมันคืออะไรพี่น้องมันคือการที่วันเวลาในยุคสุดท้ายเนี่ยมันคือการเวลาที่มันหมุนเวียนเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วเมื่อเวลามันเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วเนี่ยการกระทำของเราแม้กระทั่งความเชื่อของเราเนี่ยมันก็จะสามารถเปลี่ยนไปได้อย่างรวดเร็วเช่นเดียวกันถ้าหากว่าเราเองเนี่ยไม่ได้เป็นผู้ที่มีความเชื่อมั่นที่ถูกต้องและมั่นคงถ้าหากว่าเราเองเนี่ยไม่ได้เป็นผู้ที่ขอดุอาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เรายึดมั่นและมั่นคงอยู่บนทั้งหลักความเชื่อและการปฏิบัติอย่างถูกต้องเนี่ยพี่น้องแน่นอนไม่มีใครที่จะสามารถช่วยเราได้นอกจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงผู้เดียวพี่น้องฉะนั้นเนี่ยเมื่อสิ่งที่นบีบอกมันคือความจริงเนี่ยตัวของเราต้องพร้อมที่จะรับมือกับสิ่งต่างๆเหล่านี้เพราะไม่มีใครปฏิเสธหรอกพี่น้องว่าในยุคนี้เนี่ยมันเป็นยุคที่ดีงามกว่ายุคอดีตที่ผ่านมาแม้กระทั่งว่าเทคโนโลยีหรือว่าความเจริญเนี่ยมันจะมากมายเพียงใดก็ตามแต่ไม่มีใครบอกหรอกพี่น้องว่าในยุคนี้เนี่ยคนดีมันมีมากกว่าคนชั่วเหลือเกินคนดีเนี่ยมันมีมากกว่าในยุคอดีตที่ผ่านมาหรือว่าคนในยุคนี้เนี่ยมีสัจธรรมมีคุณธรรมมีจริยธรรมมากกว่าคนในยุคอดีตถ้าคนที่เป็นคนที่มีความเข้าใจที่ถูกต้องเนี่ยพี่น้องไม่มีใครเขาพูดแบบนี้เพราะแน่นอนเขาจะรู้ดีว่าคนที่ดีงามมากที่สุดก็คือคนในยุคอดีตเพราะในยุคปัจจุบันเนี่ยมันมีแต่ต่ำลงต่ำลงพี่น้องนี่คือสิ่งที่เราเองเนี่ยจะต้องพยายามที่จะหาหนทางในการปกป้องตัวของเราแล้วก็ครอบครัวนั่นเองหรือว่าไอ้หะดีษบทนึงพี่น้องที่นบีได้บอก
ว่าในยุคสุดท้ายเนี่ยนบีบอกอะไรยะตียันอะลันนาสซะมานุนจะมีช่วงเวลาหนึ่งเนี่ยที่มาพบเจอกับเราเนี่ยลายุบาลิลมารอูบิมาอะคอซัลมานจนกระทั่งว่าผู้คนเนี่ยในยุคเวลานั้นเนี่ยจะสับสนว่าตัวเองเนี่ยจะนำทรัพย์สินมาอย่างไรอามินฮาลาลินเอามินฮารอมว่าสิ่งที่เขาหามาเนี่ยเขาหามาด้วยหนทางฮาลาลหรือเปล่าหรือว่าฮารอมนบีบอกเขาจะสับสนกันถึงขนาดนั้นพี่น้องว่าชีวิตของเราในยุคสุดท้ายเนี่ยสิ่งที่เราทำอยู่เนี่ยมันถูกหรือผิดเงินที่เราไปหาเนี่ยอาชีพที่เราทำเนี่ยมันถูกหรือผิดด้วยกับความวุ่นวายด้วยกับความผิดที่มันมาเจือปนกับความถูกต้องเนี่ยมันทำให้เราเองเนี่ยแยกแยะไม่ออกพี่น้องแต่ในยุคก่อนๆเนี่ยเขารู้ว่าอันไหนคือความถูกต้องอันไหนคือความผิดมันแยกได้อย่างชัดเจนแต่ในยุคปัจจุบันเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างมันรวมกันพี่น้องรวมกันจนกระทั่งว่าเราเองเนี่ยแยกไม่ออกเหมือนกับน้ำที่เทลงไปในแก้วเดียวกันเนี่ยมันแยกไม่ออกพี่น้องว่าอันไหนคือน้ำเก่าและอันไหนคือน้ำใหม่ที่เข้ามานี่คือสิ่งที่เราเองเนี่ยพี่น้องต้องระมัดระวังและการปกป้องที่ดีที่สุดนั่นคือเรื่องราวของการดุอาขอต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและก็คือเรื่องราวของการศึกษาความรู้นั่นแหละพี่น้องจะทำให้เราเองเนี่ยรอดพ้นจากความมัวหมองจากความคุ้มเคืองของยุคปัจจุบันที่มันเกิดขึ้นแม้กระทั่งเรื่องราวของศาสนาเนี่ยพี่น้องเราเองเนี่ยฟังเรื่องราวของศาสนาเราเองยังต้องเลือกเลยพี่น้องว่าเราจะฟังจากใครเวลาเราฟังเรื่องราวของศาสนาเราเองยังต้องเลือกเลยว่าสิ่งที่เขาพูดเนี่ยมันถูกต้องหรือว่ามันผิดเพราะถ้าเกิดว่าเราไม่เลือกเนี่ยพี่น้องสิ่งที่เรารับมาเนี่ยมันก็จะกลายเป็นความเชื่อเป็นการปฏิบัติของเราที่มันไม่ถูกต้องไปแบบนั้นแหละพี่น้องแน่นอนนี่คือสิ่งที่ต้องระมัดระวังนั่นเองพี่น้องและทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยพี่น้องที่เราพูดมาเนี่ยทั้งที่อาจารย์ฮะดีษบอกถึงภัยธรรมชาติที่มันเกิดขึ้นในปัจจุบันกับอาคิริสซามาในยุคสุดท้ายนี้ที่มันมากขึ้นกว่ายุคก่อนๆและที่ถึงที่ผมได้ยกฮะดีษบางฮะดีษที่นบีได้บอกว่าอาคิริสซามาเนี่ยจะเกิดเหตุการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นกับในอดีตที่ผ่านมาทั้งหมดนี้เนี่ยมันกำลังบอกเราทุกคนว่าอะไรพี่น้องบอกว่าดุนยาเนี่ยถึงแม้ว่าเราจะมองมันว่าตั้งแต่อัลลอฮฺสุนนะลาสร้างชั้นฟ้าและผืนแผ่นดินให้นบีอาดัมลงมาอยู่เนี่ยมันจะเกิดมากี่พันกี่หมื่นปีแล้วเนี่ยพี่น้องสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันก็เทียบเท่าไม่ได้กับสิ่งที่อยู่ในอาคิเราะห์ที่เราจะอยู่ตลอดกาลดุนยาจะยาวนานเพียงใดก็ตามเนี่ยสุดท้ายมันก็สั้นเพียงนิดเดียวถ้าเทียบกับอาคิเราะห์สุดท้ายดุนยาก็ต้องมีจุดจบแต่อาคิเราะห์นี่แหละพี่น้องคือโลกที่เราจะอยู่กันตลอดกาลวันนี้เราอาจจะมองว่าวันนึงในดุนยาเนี่ยเราทำได้หลายอย่างเหลือเกินเราอาจจะมองว่าเดือนนึงปีนึงในดุนยาหรือว่าหลายๆปีในชีวิตของเราทำได้หลายอย่างเหลือเกินแต่สุดท้ายสิ่งเหล่านี้ก็ต้องมีจุดจบเพราะชีวิตของเราไม่ได้อยู่เพียงแค่ดุนยาฉะนั้นเนี่ยหัวข้อในวันนี้โลกชาราเนี่ยให้เราได้รู้เลยนะพี่น้องว่าชีวิตของเราเนี่ยอาจจะจบก่อนดุนยาหรือว่าดุนยาอาจจะจบก่อนชีวิตของเราเนี่ยก็วัลลอฮุตะอาลาอาลัมแต่เราต้องรู้ว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยไม่ว่าเราจะจบก่อนหรือว่าดุนยาจบก่อนดุนยามันก็เป็นช่วงเวลาเพียงสั้นๆเท่านั้นนบีถึงได้เปรียบเทียบไว้ในหลายๆรูปแบบนะพี่น้องว่าดุนยาเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ไม่มีค่าณที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเลยแต่เราเองเนี่ยพี่น้องก็รู้ในสิ่งเหล่านี้แต่เราเองก็ยอมแลกกับสิ่งต่างๆมากมายเพื่อให้มีชีวิตที่ดีงามกับดุนยาเพียงแค่ชั่วครู่ชั่วคราวคำว่าดุนยาเนี่ยอัลเลาะห์ได้กล่าวไว้ในอัลกุรอานนะพี่น้องแต่ความหมายของมันเนี่ยอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ตั้งให้มันโลกใบนี้ของเราก็คือโลกดุนยาแต่ความหมายของมันตามหลักภาษาเนี่ยพี่น้องมันมาจากคำว่าอัดดะนีอะที่มันแปลว่าความอะไรค่ะความต่ำต้อยการไม่มีคุณค่าฉะนั้นเนี่ยสิ่งนี้เนี่ยมันบ่งบอกชัดเจนเพียงแค่ชื่อนะพี่น้องก็บ่งบอกให้เราได้รู้เลยว่าการที่คนหนึ่งทุ่มเทเพื่อดุนยาเนี่ยก็คือคนที่ไม่ได้มีความเข้าใจอย่างถ่องแท้ว่าชีวิตของเขาเนี่ยจะต้องไปพบเจอกับโลกที่จะอยู่กันตลอดกาลเขาทุ่มเทเป็นแค่ช่วงเวลาเพียงแป๊บเดียวพี่น้องเหมือนกับการที่วันนี้เนี่ยเรามองเห็นว่าบริษัทนึงที่เราจะไปทำงานเนี่ยเป็นบริษัทที่มั่นคงกับอีกบริษัทนึงเนี่ยพี่น้องทำงานที่แบบยังกระท่อนกระแท่นอยู่เนี่ยถามว่าถ้าคนที่มีการศึกษาดีๆเนี่ยพี่น้องเขาจะเลือกไหมกับบริษัทที่กระท่อนกระแท่นเนี่ยพี่น้องที่จะล้มไม่ล้มเนี่ยแน่นอนทุกคนก็ไม่เลือกทุกคนต้องเลือกบริษัทที่มันมั่นคงเช่นเดียวกันวันนี้เนี่ยพี่น้องเรารู้ว่าดุนยามันกระท่อนกระแท่นแล้วแต่อาคิเราะห์นี่แหละพี่น้องคือความมั่นคงความถาวรแต่เราหลายๆคนก็ยอมแลกดุนยาเพื่ออาคิเราะห์แต่เราหลายๆคนไม่ยอมแลกสิ่งเหล่านี้ยอมแลกอาคิเราะห์เพียงยอมแลกที่จะเอาดุนยาไปเท่านั้นแต่ไม่เอาอาคิเราะห์พี่น้องนี่คือสิ่งที่น่ากลัวนบีเปรียบเทียบไว้นะพี่น้องในยุค ของท่านนบีได้กล่าวกับบรรดาซอฮาบะห์หนึ่งในตัวอย่างที่นบีได้เปรียบเทียบดุนยาไว้นะพี่น้องนบีบอกคือการที่คนคนหนึ่งเนี่ยเดินผ่านต้นไม้ต้นหนึ่งที่มีร่มเงาเขาก็พักที่นั่นแหละพี่น้องพอพักที่นั่นเรียบร้อยแล้วเนี่ยเขาหายเนี่ยเขาก็เดินทางไปจากต้นไม้นั้นเดินทางจากไปจากต้นไม้นั้นนี่คือดุนยานบีเปรียบเทียบกับต้นไม้เพียงต้นหนึ่งพี่น้องที่มีร่มเงาเพียงเท่านั้นช่วงเวลาแป๊บเดียวถามว่าใครล่ะพี่น้องจะไปสร้างบ้านสร้างเรือนกับต้นไม้ต้นนั้น
แค่เขาเดินผ่านเนี่ยเขาจะไปสร้างบ้านตรงนั้นไหมไม่มีใครสร้างบ้านตรงนั้นหรอกพี่น้องเขาก็เป็นแค่ทางผ่านในชีวิตของเขาเพียงเท่านั้นเช่นเดียวกันชีวิตเราดุนยาเดินเพื่อจะไปสู่อาคิเราะห์ความดีต่างๆเราทำเพื่ออาคิเราะห์เราอาจจะหลงผิดบ้างหลงทางบ้างแต่สุดท้ายเราต้องมุ่งเป้าหมายของเราคืออาคิเราะห์คือเป้าหมายหลักของเราหรือว่าอีกบทเรียนนึงพี่น้องที่นบีได้บอกเปรียบเทียบไว้คือการที่ดุนยาเนี่ยเปรียบเสมือนกับการที่นบีบอกเราเนี่ยเดินไปตลาดนบีเดินไปตลาดกับบรรดาซอมาแล้วก็ไปเจอสัตว์ตัวนึงเนี่ยพี่น้องที่เป็นซากสัตว์เนี่ยตัวเล็กๆเนี่ยพี่น้องแล้วหูของมันก็ขาดนบีบอกจะมีใครซื้อมั้ยเนี่ยไอ้สัตว์ตัวเนี่ยสัตว์ตัวเนี่ยที่มันเป็นซากสัตว์เนี่ย1ดิรฮัมจะมีใครซื้อมั้ยบรรดาซอมาบอกแน่นอนไม่มีใครซื้ออยู่แล้วยารอซูลุลลอฮ์เพราะอะไรล่ะเพราะมันตายไปแล้วแล้วต่อให้มันมีชีวิตเนี่ยก็ไม่มีใครซื้อมันเอาไปทำอะไรไม่ได้และหูของมันก็ขาดด้วยนบีบอกนั่นแหละดุนยาดุนยามันมีค่าเพียงแค่นั้นแหละพี่น้องแค่ซากสัตว์รู้ไหมฮะดิษบทนึงที่นบีเปรียบเทียบดุนยาเนี่ยเปรียบเสมือนการที่เราเอาน้ำจุ่มไปในเอามือเอานิ้วเนี่ยจุ่มไปในน้ำแล้วก็ขึ้นมาเนี่ยน้ำมันจะติดนิ้วสักเท่าไหร่นั่นคือช่วงชีวิตในดุนยาที่เรามองว่ามันนานเหลือเกิน40 50 60 ปีดูว่าคนยุคก่อนเนี่ยอยู่เป็นร้อยเป็นพันปีเนี่ยพี่น้องแต่มันเทียบได้กับสิ่งแค่เล็กน้อยเท่านั้นณที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นเองพี่น้องนะครับผมฉะนั้นเนี่ยพี่น้องเมื่อเรารู้เช่นนี้เนี่ยตัวของเราเองเนี่ยพี่น้องก็ไม่สมควรอย่างยิ่งที่จะมุ่งมั่นหรือว่าทุ่มเทให้กับเรื่องราวของดุนยาแบบ 100% สิ่งใดก็ตามเนี่ยพี่น้องที่เราทำอยู่ในดุนยาเนี่ยและมันขัดขวางตัวของเรากับการใกล้ชิดต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยให้เราพยายามออกห่างจากสิ่งเหล่านั้นต่อให้สิ่งเหล่านั้นเนี่ยมันจะเป็นประโยชน์กับเราในดุนยามากเพียงใดก็ตามเนี่ยพี่น้องเราต้องถอยห่างจากสิ่งเหล่านั้นถอยออกมาสักนิดนึงอาจจะไม่ต้องละทิ้งหรอกถอยออกมาสักนิดนึงถ้ามันไม่ได้เป็นความผิดแต่ถ้าสิ่งใดก็ตามเนี่ยพี่น้องที่มันขัดขวางเราเลยเนี่ยไม่ให้เราใกล้ชิดต่อรัศดราได้เลยเนี่ยพี่น้องธุรกิจการงานที่เราทำอยู่ก็ตามเนี่ยแน่นอนสิ่งเหล่านี้เราต้องปรับเปลี่ยนทำให้สิ่งใดก็ตามที่เราทำในดุนยาเนี่ยมันสอดคล้องกับชีวิตในอาคิเราะห์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวไว้ในคัมภีร์อัลกุรอานนะพี่น้องว่าบิตะกีฟีมาตากัลลอฮุดารุลอาคิเราะห์สู่เจ้าเนี่ยจงแสวงหาสิ่งที่อัลลอฮ์ได้เตรียมไว้ให้กับเจ้าในอาคิเราะห์อัลลอฮ์ได้เริ่มด้วยกับด้วยอาคิเราะห์นะพี่น้องแต่วันนี้เราหลายๆคนมองเป้าหมายดุนยาก่อนอาคิเราะห์ไว้ทีหลังแต่อัลลอฮ์บอกว่าให้เราหาสิ่งที่อัลลอฮ์เตรียมไว้ให้ในอาคิเราะห์เราอยากได้อะไรในอาคิเราะห์พยายามหาหนทางไปรับสิ่งเหล่านั้นให้ได้วะลาตันซานะซีบะกะมินัดดุนยาแต่อัลลอฮ์ได้บอกว่าและอย่าลืมเหมือนกันนะว่ามันมีส่วนแบ่งส่วนหนึ่งที่อัลลอฮ์ได้เตรียมไว้ให้กับเจ้าในดุนยาฉะนั้นเนี่ยพี่น้องผู้ศรัทธาเนี่ยดุนยาก็ต้องอยู่รอดอาคิเราะห์ก็ต้องอยู่ได้เช่นเดียวกันแต่ถ้าวันนี้เราทุ่มแต่ดุนยาอาคิเราะห์ไว้ที่หลังเนี่ยพี่น้องเราอาจจะไม่มีโอกาสในการไปเตรียมอาคิเราะห์ก็ได้แต่หลายคนอัลลอฮ์ทรงตะอาลาให้โอกาสกับเขาพี่น้องในการที่เขามีชีวิตยืดยาวเนี่ยเขายังใช้ชีวิตในการที่จะเปลี่ยนตัวเองได้ในบั้นปลายชีวิตแต่หลายๆคนเราก็เห็นเช่นเดียวกันพี่น้องว่าอาจารย์เนี่ยมันไม่ได้มาเฉพาะคนที่อายุเยอะคนอายุน้อยๆอาจารย์ก็มาแล้วมาแบบไม่ทันตั้งตัวเนี่ยถามว่าเราจะทำอย่างไรพี่น้องฉะนั้นเนี่ยเราต้องเตรียมพร้อมอยู่เสมอฉะนั้นนี่แหละพี่น้องอุมมะในยุคสุดท้ายเนี่ยก็ถือว่าเป็นโอกาสเช่นเดียวกันนะพี่น้องอาจจะมองว่าเป็นบททดสอบที่ยิ่งใหญ่เพราะมันมีความเลวร้ายเพิ่มขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆพี่น้องมากกว่าคนในอดีตแต่โอกาสสำหรับคนในยุคสุดท้ายคืออะไรพี่น้องคือความดีที่เราทำเนี่ยมันจะทวีคูณแล้วโอกาสนึงสำหรับคนในยุคสุดท้ายเนี่ยคือเราเองเนี่ยจะได้เห็นบทเรียนของคนในยุคก่อนมาหมดแล้วเราจะได้เห็นมาหมดแล้วอย่างที่อาจารย์นี้ได้เล่ากลุ่มชนสมูดในยุคนบีซอลแล้วกลุ่มชนลูดที่พลิกแผ่นดินพี่น้องสิ่งต่างเหล่านี้เราเห็นมาหมดแล้วฟิรเอากอรูเนี่ยพี่น้องเราเห็นมาหมดแล้วเราได้ฟังมาหมดแล้วพี่น้องมันจึงเป็นบทเรียนให้กับชีวิตของเราได้ง่ายมากขึ้นฉะนั้นนี่แหละพี่น้องคือโอกาสที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้มอบให้กับเราฉะนั้นในวันนี้เนี่ยพี่น้องจึงอยากให้เราทุกคนเนี่ยใช้ชีวิตของเราอย่างระมัดระวังเราเองอาจจะมีชีวิตคิดว่าตัวเองอาจจะมีชีวิตอีกมากอีก5ปี10ปีข้างหน้า20ปีข้างหน้าแต่แน่นอนไม่มีใครรับประกันในสิ่งเหล่านั้นได้ฉะนั้นเมื่อไม่มีใครรับประกันได้ตัวของเราเองเนี่ยจึงต้องพยายามรักษาความดีอย่างสม่ำเสมอนั่นเองพี่น้องและสิ่งสุดท้ายนะพี่น้องที่อยากจะบอกกับเราทุกๆคนในวันนี้นั่นเองก็คือแน่นอนพี่น้องเราเองเนี่ยเป็นบรรดาผู้ที่ศรัทธาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่เราเองเนี่ยพี่น้องทุกคนเช่นเดียวกันก็ไม่มีใครหรอกพี่น้องที่เป็นผู้ที่ศรัทธาต่ออัลเลาะห์แล้วอยากจะหลงผิดหลงทางทุกคนเนี่ยอยากจะอยู่ในหนทางที่ถูกต้องทั้งหมดแต่เมื่อเราเองมีความหวังแล้วเนี่ยพี่น้องอย่าได้มีแต่เพียงแค่ความหวังเราเองต้องลงมือทำลงมือปฏิบัติ ด้วยเพื่อที่เราเองเนี่ยจะได้รับทางนำจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาลงมือศึกษาความรู้ลงมือปฏิบัติอามัลอิบาดะห์ให้มันมากขึ้นไม่ใช่ว่าเราอยากจะอยู่ในหนทางที่ถูกต้องไม่อยากหลงผิดแต่เราเองยังปฏิบัติเช่นเดิมเนี่ยพี่น้อง
ถามว่ามันจะเป็นไปได้ไหมกับสิ่งต่างๆเหล่านี้แน่นอนมันเป็นไปได้ยากพี่น้องอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวไว้ในคัมภีร์อัลกุรอานนะพี่น้องวัลละดีนะตะดาวซาดะฮุมฮุดาอัลลอฮฺได้บอกและบรรดาผู้ซึ่งที่พวกเขาอยู่บนทางนำแล้วเนี่ยซาดะฮุมฮุดาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะเพิ่มทางนำให้กับเขาไม่ได้หมายความว่าทางนำในศาสนาเนี่ยมันมีหลายทางนะพี่น้องแต่หมายความว่าเมื่อเราเองเนี่ยอยู่บนทางนำแล้วเนี่ยและเราเองเนี่ยพยายามที่จะหาหนทางไปสู่ทางนำที่มันมั่นคงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยก็จะช่วยเหลือเราเนี่ยพี่น้องให้เรามั่นคงอยู่กับทางนำเหล่านั้นให้มั่นคงแต่ถ้าวันนี้เนี่ยเราอยู่บนทางนำแล้วแต่เราไม่พยายามรักษาความมั่นคงบนทางนำเราเนี่ยเราอาจจะออกจากทางนำนั้นก็ได้วะอาตาฮุมตักวาฮุมแล้วเราได้บอกว่าและพระองค์เนี่ยก็จะประทานความยำเกรงความเกรงกลัวต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้กับพวกท่านอินุรอจับในพี่น้องฮันบาลีเนี่ยรอฮีมะฮุลลอฮ์ท่านได้บอกว่าในอายะนี้เนี่ยได้บอกเราถึง3อย่างว่าถ้าใครก็ตามเนี่ยที่พยายามศึกษาความรู้โดยมีเป้าหมายเดียวนะพี่น้องคือเป้าหมายเพื่อให้เขาเนี่ยได้รับทางนำจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเขาจะได้รับ3สิ่งศึกษาความรู้เพื่อหวังทางนำจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเขาจะได้รับ3สิ่ง1ก็คือเขาจะได้รับทางนำจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลา2คือเขาจะได้รับความรู้อย่างที่เขาตั้งใจและ3อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้ทั้งความรู้และทางนำเหล่านั้นเนี่ยนำพาเขาไปสู่การปฏิบัติคุณงามความดีที่ดีงามนั่นเองพี่น้องฉะนั้นในการที่เรามาศึกษาความรู้ไม่ว่าจะสถานที่ใดก็ตามที่มีการพูดคุยในเรื่องราวของศาสนาเนี่ยแน่นอนถ้าเรามีเป้าหมายอยากที่จะได้รับทางนำอยากที่จะมั่นคงอยู่บนทางนำจะได้รับ3สิ่งเหล่านี้พี่น้องซึ่งเป็น3สิ่งที่ดีงามเหลือเกินนั่นเองพี่น้องแล้วก็หวังอย่างยิ่งนะพี่น้องว่าเราเองเนี่ยจะเป็นผู้ที่มีความใคร่ควรจะเป็นผู้ที่มีความระมัดระวังในการปฏิบัติตัวของเราเพราะเรารู้ดีนะพี่น้องว่ายุคนี้เนี่ยมันเต็มไปด้วยกับสิ่งที่จะนำพาเราออกจากหนทางที่ถูกต้องมากมายเมื่อเรารู้เช่นนี้เนี่ยพี่น้องเราก็ต้องพยายามหาหนทางหาวิธีทางในการปกป้องและป้องกันตัวของเราและครอบครัวเนี่ยให้รอดพ้นจากความเลวร้ายต่างๆเหล่านี้นั่นเองพี่น้องนะครับผมก็ฝากพี่น้องไว้เพียงเท่านี้นั่นเองครับผมและสุดท้ายเนี่ยอยากจะให้อาจารย์นิดได้ปิดท้ายกับพี่น้องสักนิดหน่อยนะในหัวข้อในวันนี้นะครับผมบิสมิลลาห์นะครับก่อนอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับหัวข้อในวันนี้เนี่ยนะพี่น้องนะคือถ้าเราเองนะครับได้ย้อนกลับมานะครับพิจารณานะครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับในยุคสมัยของเราแล้วเราก็พี่น้องครับเหตุการณ์นะครับที่มันเคยเกิดขึ้นในวันๆนะครับเคยเกิดขึ้นในอดีตนะครับไม่ว่าจะเป็นในยุคสมัยของท่านนบีนูห์อะลัยฮิสลามนะครับในยุคสมัยของท่านนบีลูตนะในยุคสมัยของท่านนบีซอลาห์นะครับที่เรานั้นได้หยิบยกไปเนี่ยพี่น้องวันนี้เนี่ยนะครับเราเองจะระมัดระวังตัวนะครับในการใช้ชีวิตเนี่ยนะครับให้มากขึ้นเพราะอะไรล่ะพี่น้องนะครับก็ย้อนกลับไปนะครับอย่างที่ผมนั้นได้บอกนะครับว่าวันนี้เนี่ยพี่น้องนะเราเองไม่สามารถที่จะอยู่รอดในดุนยาเนี่ยได้พี่น้องหากวันนี้เนี่ยนะครับเราเองต่างเพิกเฉยนะไม่สนใจนะครับว่าคนผิดบาปเนี่ยนะมันจะเละเทะขนาดไหนไม่สนใจนะครับว่าใครที่ทำการฝ่าฝืนต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยู่เนี่ยจะเป็นอย่างไรเนี่ยพี่น้องชีวิตของเราเนี่ยอยู่กันไม่รอดแน่ๆนะครับเพราะท้ายที่สุดแล้วเนี่ยพี่น้องนะคนชั่วเนี่ยนะครับก็จะกลืนกินคนดีจนกระทั่งเนี่ยนะครับคนดีเนี่ยไม่มีสิทธิ์ไม่มีเสียงนะไม่มีบทบาทนะครับในการที่จะขับเคลื่อนสังคมนั่นเองเพราะฉะนั้นเองเนี่ยพี่น้องนะอัลลอฮฺซุบฮานะท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกแก่บรรดาผู้ศรัทธานะครับบอกว่าอย่างไรบอกว่าคนหนึ่งคนใดในหมู่พวกท่านทั้งหลายเนี่ยนะหากเห็นความผิดเห็นสิ่งที่เป็นบาปเนี่ยก็ให้เขานั้นได้ทำการเปลี่ยนแปลงมันนะครับลำดับแรกเลยพี่น้องนะในการเปลี่ยนแปลงบาปความผิดหยุดยั้งบาปความผิดเนี่ยนั่นก็คือเปลี่ยนเด็กกับมือพี่น้องคือให้ลงมือจัดการนะครับรีบแก้ไขความผิดบาปนั้นโดยทันทีแต่ถ้าหากเราเองเนี่ยพี่น้องนะไม่มีความสามารถพิจารณาแล้วเนี่ยนะว่าถ้าฉันลงไม้ลงมือเนี่ยเดี๋ยวมีปัญหาที่มันใหญ่โตแน่ๆก็ให้เรานั้นนะครับได้เปลี่ยนแปลงนะครับความผิดบาปนั้นเลยกับคำพูดนะเข้าไปตักเตือนนะเข้าไปบอกกล่าวนะว่าสิ่งนี้เนี่ยนะฮัจญีนะเป็นสิ่งที่ผิดนะเราเองเนี่ยในฐานะผู้ศรัทธาเนี่ยต้องละทิ้งมันแต่ถ้าเราพิจารณาแล้วเนี่ยพี่น้องนะว่าคำพูดเองเนี่ยอัลลอฮ์ออกมาเนี่ยนะถ้าฉันออกมาจากวงนั้นเนี่ยนะเห็นคนนั่งดื่มสุราอยู่เนี่ยถ้าไปพูดเนี่ยออกมาหนีเลือดอาบแน่พี่น้องอย่างน้อยที่สุดนะครับเราเองเนี่ยจะต้อง
ปลี่ยนแปลงความผิดบาปนั้นนะหยุดยั้งความผิดบาปนั้นด้วยกับหัวใจของเรานั่นหมายความว่าไม่ว่าจะด้วยกับวิธีใดก็ตามเนี่ยพี่น้องอย่างน้อยที่สุดนะครับหัวจิตหัวใจของเราเนี่ยจะต้องรังเกียจนะในความผิดบาปนั้นไม่ได้เห็นความผิดบาปแล้วก็ปล่อยมันไปนะมันไม่ใช่หน้าที่ไม่ใช่ธุระองค์การอะไรของฉันนะการตักเตือนความผิดบาปนี่เป็นหน้าที่ของผู้รู้ครูอาจารย์เท่านั้นไม่ใช่พี่น้องนะครับการตักเตือนความผิดบาปเนี่ยนะครับเป็นหน้าที่ของผู้ศรัทธาทุกท่านเลยพี่น้องถ้าวันนี้เนี่ยนะครับเราเองขึ้นชื่อว่าเป็นผู้ศรัทธาเนี่ยพี่น้องขึ้นชื่อว่าเป็นส่วนหนึ่งจากอุมมะห์ประชาชาติของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยพี่น้องก็ถือเป็นอามานะห์ของเรานะครับในการที่จะต้องรับผิดชอบนะครับกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นและท้ายที่สุดเนี่ยพี่น้องนะครับเวลาบทลงโทษของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเกิดขึ้นเนี่ยพี่น้องนะอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ได้เลือกลงโทษเฉพาะคนที่ทำการฝ่าฝืนอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ได้เลือกลงโทษเฉพาะผู้ที่ทำการปฏิเสธศรัทธานะครับแต่คนดีๆเนี่ยที่อยู่บริเวณนั้นเนี่ยพี่น้องนะโดนด้วยนะเราเองเนี่ยยังคิดว่าโอ้เนี่ยบ้านของฉันเนี่ยดีอยู่บ้านเดียวเลยนะในซอยนี้ในหมู่เกมนี้เนี่ยอย่างไรก็แล้วแต่อัลเลาะห์เนี่ยนะจะต้องเว้นบ้านของฉันไว้ไม่ใช่พี่น้องเหมือนอย่างคลื่นสึนามิเกิดขึ้นเนี่ยนะครับในอดีตเนี่ยพี่น้องใครศรัทธาใครไม่ศรัทธาตรงนั้นเนี่ยนะโดนหมดนะครับเพราะถือว่าความผิดบาปเนี่ยมันเกิดณสถานที่แห่งนั้นเช่นเดียวกันพี่น้องนะตำรวจมาเนี่ยนะครับเห็นคนกลุ่มนึงเนี่ยนั่งเล่นการพนันอยู่เนี่ยนะเราเองจะไปบอกกับตำรวจว่านี่ฉันเองก็ไม่ได้เล่นนะมานั่งดูเฉยๆเนี่ยถามว่าตำรวจเนี่ยจะรับฟังไหมพี่น้องไม่รับฟังนะครับดีไม่ดีเนี่ยไอ้คนที่บอกว่านั่งเฉยๆเนี่ยนะเอาก่อนเลยนะแล้วก็รู้ว่ามันผิดทำไมถึงไม่เตือนเช่นเดียวกันพี่น้องครับดังนั้นวันนี้เองเนี่ยนะครับอย่างน้อยที่สุดพี่น้องครับโลกดุนยาเนี่ยนะครับมันเป็นไปตามการกำหนดของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาโดยมีเราเหล่าบรรดามนุษย์เนี่ยพี่น้องนะครับเป็นเหตุและปัจจัยนะครับว่าจะให้ดุนยาเนี่ยมันเป็นแบบไหนอย่างไรจะให้ดุนยาเนี่ยนะมันเกิดความวุ่นวายความโกลาหลหรือจะให้ดุนยาเนี่ยเปรียบเสมือนสถานที่ชั่วคราวในการที่เราเองเนี่ยนะครับจะใช้มันไปสู่อาคิเราะห์วันนี้เนี่ยพี่น้องเรานั้นเลือกได้นะครับเพราะฉะนั้นเองนะครับมุ่งหวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าการบรรยายนะของผมของอาจารย์มุคอรีในวันนี้นะครับพี่น้องทุกคนทุกท่านนะครับน่าจะได้รับประโยชน์อยู่บ้างนะครับไม่มากก็น้อยนะครับดังนั้นในวันนี้เองเนี่ยนะพี่น้องนะก็ขออนุญาตนะครับฝากการบรรยายนะครับในเดือนหน้านะครับนั่นก็คือวันที่31นะครับพฤษภาคมวันศุกร์ที่31พฤษภาคมเป็นศุกร์สุดท้ายนะครับประจำเดือนนะครับก็ฝากพี่น้องด้วยนะฝากพี่น้องกระจายข่าวฝากพี่น้องช่วยกันประชาสัมพันธ์ด้วยนะครับส่วนหัวข้อจะเป็นแบบไหนอย่างไรนะก็ฝากพี่น้องนะครับติดตามทางออนไลน์นะครับวันนี้เองเนี่ยนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะชูโกสขอบคุณต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นประการแรกนะครับนะในลำดับต่อมานะครับก็ขอบคุณต่อทีมงานพี่น้องทุกท่านนะครับรวมถึงสถานที่แห่งนี้ด้วยนะครับที่เอื้อเฟื้อนะครับสถานที่นะทำอาหารอร่อยอร่อยนะครับให้กับการจัดการบรรยายของเราในครั้งนี้นะครับมุ่งหวังเป็นอย่างยิ่งอินชาอัลเลาะห์พี่น้องว่าในครั้งหน้านะครับเราเองจะได้มาฟังกันบรรยายกันเยอะขึ้นนะครับสำหรับในวันนี้ก็คงจะต้องกล่าวจบเพียงเท่านี้ครับพี่น้องวะบิลลาฮิตตอฟีกวัลฮิดายะฮ์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์